หนองหญ้าสวัสดีค่ะเข้ามากันแล้วนะคะเช็คเสียงเช็คสัญญาณภาพนิดนึงนะคะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะสวัสดีลูกเพจอีจันนะคะได้ยินเสียงชัดเจนเนาะโอเคเสียงดีนะคะโอเคตอนนี้นะคะอีจันเดินทางมาที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยเราได้เห็นในโซเชียลเนาะมีคนนะคะได้มีการโพสต์เรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่มีคุณยายแล้วก็หลานๆแล้วก็ลูกๆนะคะอาศัยอยู่ด้วยกันที่โรงเรียนร้างแห่งนี้คือเดิมทีโรงเรียนนี้ชื่ อโรงเรียนบ้านหนองหญ้านะคะวันนี้เนี่ยเราก็เลยได้เห็นโพสต์และสภาพความเป็นอยู่ของเด็กๆเนี่ยก็เรียกว่าค่อนข้างมอมแมมวันนี้เราก็เลยลงพื้นที่มาเพื่อที่จะมาเยี่ยมที่นี่เนาะเยี่ยมครอบครัวนี้นะคะแล้วก็ดูว่าเขาอาศัยกันเขาอยู่ยังไงเขายังต้องการความช่วยเหลือยังไงบ้างนะคะอย่างที่เห็นตรงหน้านี้นี่นะคะก็เป็นตึกอาคารเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็โพสใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้มาช่วยเหรอคะอ๋อค่ะเหลืออะไรใช่ไหมอ่ะสวัสดีค่ะโอเคตอนนี้ก็จะมีเนี่ยนะคะอย่างที่เรามาก็จะมีประชาชนใจดีเนาะเขาก็ทยอยเหมือนเข้ามาดูเห็นจากในโซเชียลก็มากันที่นี่มาดูเหมือนกันว่าอยู่กันยังไงอ่ะเดี๋ยวอธิบายก่อนตรงหน้านี้นะคะก็คือตึกอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหนองหญ้านะคะที่ไม่ได้มีการใช้งานแล้วนะคะแล้วก็ถูกแบบทิ้งไว้ให้เป็นอาคารก็ไม่ได้ก็คือปล่อยไว้ไม่ได้ใช้ในการเรียนการสอนแล้วนะคะก็ครอบครัวของคุณยายเนี่ยเราถามมาละคุณยายชื่อคุณยายเพียรนะคะยายเพียรก็อาศัยอยู่ที่นี่กับลูกแล้วก็หลานเนี่ยรวมๆแล้ว10ชีวิตเนาะส่วนด้านข้างตึกเรียนตรงนี้เนี่ยก็เหมือนจะเป็นเหมือนเป็นห้องแถวต่อกันนะคะตรงเนี้ยก็จะเป็นส่วนของห้องที่ยายเพียรแล้วก็ลูกนะคะอาศัยหลานๆเนี่ยจะนอนในตึกของห้องเรียนที่เมื่อสักครู่ถ่ายไปเนาะก็คือห้องนี้ค่ะห้องข้างล่างตรงนี้นะคะไฟฟ้าใช้ได้ค่ะที่นี่มีไฟฟ้านะคะแล้วก็ห้องน้ำก็มีห้องน้ำที่เป็นตัวเดิมของห้องน้ำโรงเรียนนี่แหละเนาะใช่ที่นี่อยู่10คนอธิบายก่อน10คนมีใครมียายเพียรนะคะเป็นหลักเนาะยายเพียรแล้วก็มีลูกสาวเนี่ย3คนคนโตอายุ28ปีทำงานก่อสร้างนะคะแล้วก็คนกลางเนี่ยอายุ16ปีก็ทำงานก่อสร้างเหมือนกันแล้วก็คนเล็กเนี่ยอายุ15ปีซึ่งในส่วนของคนกลางกับคนเล็กที่เป็นลูกสาวยายเพียรเนี่ยก็ยังเรียนอยู่นะคะแต่ว่าเรียนกศน.นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีหลานๆด้วยหลานอีก5คนก็จะเป็นลูกของลูกสาวยายเพียรนี่แหละก็เกลี่ยเกลี่ยกันไปเนาะซึ่งก็แล้วก็มีลูกเขย1คนของยายเพียรด้วยอยู่ที่นี่ด้วยกันนะคะรวมๆแล้วครอบครัวที่นี่อยู่กัน10ชีวิตนะคะที่โรงเรียนร้างแห่งนี้หรือว่าอดีตโรงเรียนบ้านหนองหญ้าตรงนี้นั่นเองนะคะก็ที่เห็นตรงหน้าก็จะมีคนที่เหมือนได้เห็นเรื่องราวในโซเชียลนะคะก็จะมีเข้ามาหาเรื่อยๆเมื่อสักครู่อาจารย์มาถึงก็จะมีกลุ่มนึงเหมือนกันพี่เขาก็เข้ามาดูพื้นที่แล้วก็ออกไปแล้วเนาะแล้วก็เราก็ได้มีการพูดคุยกับยายเพียรไปบ้างและบางส่วนตอนนี้ก็เลยมาไลฟ์สดให้ทุกคนได้ดูก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวสภาพด้านหน้าตรงนี้ก็คือตรงเนี้ยคือเป็นตึกแถวที่บอกไปว่ายายเพียรเนี่ยอาศัยอยู่ที่นี่นะคะก็ตัวยายเพียรจะนอนในห้องนี้แหละนอนกับหลานสาวคนโตอายุ12ปีเนาะส่วนเด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยจะนอนอยู่ในห้องอาคารเรียนฝั่งตรงด้านตรงข้ามที่เมื่อสักครู่ถ่ายให้ดูนะคะวันนี้โอ้โหน้องๆก็วันนี้อีจันเนี่ยเราก็ได้ซื้อก่อนเข้ามาเราก็แวะซื้อข้าวกล่องนะคะมาฝากด้วยมาเผื่อเอามาให้เด็กๆแล้วก็คุณยายได้กินกันเพราะเราไม่รู้เนาะว่าตอนแรกเราไม่รู้ว่าจะมีใครเข้ามาหาเยอะแล้วหรือว่ายังไงเราก็เลยอะซื้ออาหารซื้อข้าวกล่องมาให้นี่น้องๆก็กินอยู่นะคะซื้อกับข้าวซื้อขนมมาให้ก็เนี่ยค่ะบ้านที่เขาเรียกว่าบ้านอะเนาะ
ันนี้มีมุ้งบิดตรงนี้ใครนอนนะคะยายกับอ๋อยายกับหนูใช่ไหมตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนของคุณยายเพียรนี่แหละแล้วก็น้องบิดหลานสาวคนโตนะคะที่นอนด้วยกันตรงนี้ก็อ่ะให้เด็กๆกินข้าวกันอร่อยไหมครับอร่อยใช่ไหม มีขนมด้วยนะซื้อขนมมาฝากด้วยนะโอ้ดูตัวเล็กกินข้าวผัดเนาะก็วันนี้ซื้อข้าวกล่องมาให้เด็กๆกินนะคะแล้วก็ขนมบรรยากาศที่นี่ประมาณนี้เดี๋ยวจะมาคุยกับยายเพียรอีกทีเนาะว่ารายละเอียดเป็นยังไงเขาอยู่กัน10คนอย่างที่เห็นตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีประชาชนน่ะนะคะที่เหมือนเขาอยากช่วยเหลือเขาก็จะเข้ามาดูเรื่อยๆเข้ามาดูสถานที่กันเนาะยายเพียรสวัสดีค่ะมาไลฟ์สดหน่อยยายรู้จักเพจอีจันใช่ไหมรู้จักเนาะสวัสดีค่ะก็มีคนมาเรื่อยๆเดี๋ยวคุยกันหน่อยยายเล่าหน่อยเดิมเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะคะอ๋อรู้จักกับผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่บ้านก็มาอยู่เพราะว่าเด็กเยอะแล้วไม่มีใครตังค่าเช่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่บ้านเขาก็เลยให้มาอยู่เดิมเราอยู่ที่ไหนกันมาเช่าบ้านอยู่ไปทั่วค่ะค่ะปกติเราทำงานไหมทำค่ะตอนแรกเราทำงานไหมทำมาทำตลอดทำงานอะไรคะทำงานเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานทำความสะอาดชายหาดหาดนางรำหาดนางรำจ้าแล้วเขาตัดป่วยป่วย6เดือนก็เลยหยุดเลยป่วยเป็นอะไรมะเร็งค่ะมะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งเต้านมปอดกับเต้านมค่ะก็เลยสวัสดีค่ะโอ้ขอบคุณค่ะเด็กๆๆๆทั้งหลายเราจะพาน้องๆกินข้าวกันอยู่ค่ะก็เลยมาอยู่นี่เนาะอยู่กัน10คนมีใครบ้างเล่าให้หน่อยมีหลาน5คนยาย1ลูกสาว3แล้วก็ลูกเขย1จ้าแต่ละคนทำอาชีพหรือทำอะไรยังก็ทำก่อสร้างลูกคนเล็กเรียนโรงเรียนหลู่ค่ะค่ะที่นี่เนี่ยมีไฟฟ้ามั้ยมีค่ะมีมีน้ำมีค่ะมีต่อมาจากคนรู้จักเขาให้ใช้เดือนนึงก็500-600ไม่เยอะเพราะบ้านเราไม่มีอะไรมีแค่พัดลมกับไฟแล้วก็มังข้าวถามอย่างนี้หลายคนได้เห็นสภาพในคนที่เอาไปโพสเนาะมันก็เรียกว่าที่อยู่ของเด็กๆใช่ไหมในห้องเรียนเป็นให้หลานๆนอนใช่ไหมมันค่อนข้างมอมแมมใช่แต่ตอนนี้เขามีคนเอามาบริจาคให้แล้วที่นอนหลังนึงเอาที่นอนมาลงให้หมดแล้วเอามาลงให้แล้วแล้วเขาก็เลยเก็บเรียบร้อยเขาเลยความที่เขาอยากได้ของใหม่เขาเก็บเรียบร้อยเลยของเล่นเกินเลยทีเนี้ยเราที่ผ่านมาเราอยู่ที่นี่มานานหรือยัง7 ปี 7 ปีเราอยู่ลำบากไหมยายเพียรก็ลำบากค่ะบางทีมันก็ลำบากไม่ลำบากนะเพราะมันมีแต่เด็กแล้วก็ผู้หญิงค่ะแล้วอีกอย่างนึงคืออยากจะพาเด็กๆไปอยู่แบบที่มันจะคือแบบที่มันดีกว่านิดหน่อยอะไรเงี้ยโตขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยแต่ก็ได้แค่คิดถึงไม่เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีใช่ก็ได้แค่คิดแต่พูดถึงว่าดีไหมแวดล้อมดีไม่ดีบริเวณนี้ใจดีหมดมีแต่คนใจดีชาวบ้านช่วยดูแลใช่เขาช่วยแบบว่าเฮ้ยมาเอาข้าวไปกินอะไรอย่างใช่เขาใจดีหมดทุกคนมีเมื่อกี้เหมือนที่ยายเล่าให้หนูมีทางเทศบาลใช่ไหมเขาจะคอยเข้ามาดูแลใช่เข้ามาตลอดค่ะเทศบาลของภูตาหลวงเราเองนี่เราไม่ได้อยู่หมู่เราไม่ได้อยู่ภูตาหลวงแต่เราอยู่สัตหีบเราอยู่เขตสัตหีบเรามาในแบบในแฝงมาแฝงมาอยู่เขาก็อุตส่าห์ช่วยเขาก็ให้อยู่เขาก็ดูแลให้อะไรเงี้ยเขาไม่ให้อยู่ก็ได้นะเพราะเรามาแฝงมาอยู่เนี่ยมันไม่ใช่หมู่ของเขาใช่ไหมเห็นว่าคนที่จะคอยมาเยี่ยมเยียนมาหาตลอดคือผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทีมไปด้วยกันไปได้ไกลของรองเบียร์รองเบียร์สัตหีบก็คือก็จะมีประชาชนหลายๆคนเขามาช่วยเหลืออยู่ตลอดเขาช่วยมา2 ปีแล้วรองเบียร์ค่ะรองเบียร์นี่เป็นคนที่สัตหีบเป็นผู้ใหญ่บ้านในของหน่วยงานก็มีเทศบาลมาอยู่เนาะมีผู้ใหญ่คอยประสานให้เป็นตัวกลางใช่ไหมคะหลานๆล่ะหลานๆยังเรียนอยู่เรียนค่ะเรียนทุกคนเด็กๆเนี่ยนะค่ะเรียนทุกคนเรียนที่ไหนกันบ้างคะก็บนเขาก็จะมาที่เดียวหมดเลยที่เดียวกันตามชั้นอยู่ชั้นไหนกันบ้างแล้วจำได้ไหมป.6 2คนป.3 2คนแล้วก็อนุบาล2คนนึงไกลไหมคะโรงเรียนประมาณ6-7 กิโล
าไปกลับก็ประมาณ14กิโลเขาไปเรียนกันยังไงน้องเขาพี่ชายคนโตเป็นคนพวกน้องไปเรียน2รอบมารับ2รอบรับกันไป2 2รอบก็คือจะมีมอเตอร์ไซค์1คันเอาไว้ให้เด็กไปโรงเรียนเลยรับไปรับกลับกันอยู่อย่างงี้ตอนนี้พอยายเพียนป่วยเป็นมะเร็งเนาะก็เลยได้หยุดทำงานก็ดูแลหลานหาถ้าวันไหนยายไม่ได้ทำถ้าวันไหนยายไปหาหมอก็เด็กๆเขาก็จะอยู่ตามภาษาเขาที่เห็นในโลกนั่นแหละเขาก็จะอยู่อย่างนั้นเล่นหูหาอาหารการกินเขาก็ทำได้ทอดไข่อะไรอย่างนี้ทำได้ทำอาหารง่ายๆกินกันได้อยู่กินได้คุณยายเพียรอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ53ค่ะ53ตอนนี้ถือว่าเรื่องโรคของเราอาการป่วยของเราเป็นยังไงบ้างก็พยายามไปตามนัดค่ะพยายามจะประจำนัดพยายามจะรักษาเพื่อดูเพื่ออยู่กับหลานนานในเรื่องของรายได้ที่มาดูแลครอบครัวนะคะก็ของลูกสาวค่ะได้จากลูกสาวลูกของ3คนเลยไหมทั้งคน28ปีคนโตกับ16แล้วก็15ลูกคน15ไม่ได้ทำงานอ๋อ15แล้วก็แฟนของอายุ12อายุ16อ๋อลูกเขยก็เป็นนั้นสามคนนี้เขาทำงานอะไรก่อสร้างเพื่อกันเขาได้ความเลยรายได้เขาได้ยังไงบ้างก็วันละ300อีกคนหนึ่ง100 200แล้วแต่อันนี้อายุไม่ถึงอายุน้อยเขาก็ให้ตามประมุขเขาแล้วมันใช้พอไหมเนี่ยไม่พอก็ต้องพอค่ะค่ะต้องพอคือถึงว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้เพราะอาหารวัดอยู่ใกล้ๆเลยหนูตาก็จะเอามาให้ตลอดเอามาแบ่งให้แล้วก็มีคนมาช่วยเรื่อยๆค่ะมีเรื่อยๆค่ะของโรงเบียร์มาตลอดคราวนี้ความเป็นอยู่ณตรงนี้เนี่ยหลังจากที่โพสต์ไปเรารู้ใช่ไหมว่ามีคนเอาเรื่องเราไปโพสต์มีรู้ค่ะรู้เราก็ยินดีให้เขาโพสต์อยู่แล้วเนาะคราวนี้หลังเราโพสต์ไปมีคนมาหาเยอะไหมคะเยอะค่ะเยอะเยอะมากส่วนมากเขามาช่วยอาหารแห้งเอาของให้เอาเสื้อผ้าเอานมเอาอะไรพวกนี้มาให้บางคนก็พัดลมหม้อข้าวเสื้อผ้าเด็กๆที่ใส่อยู่คือของเขานั่นแหละที่เห็นนะใส่แล้วตอนนี้ค่ะเอาเสื้อผ้ามาให้ผมมาให้นะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวก็มีชาวบ้านนะคะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะมีชาวบ้านเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ต้องมีชาวบ้านนะคะนำข้าวสารอาหารแห้งเอาเสื้อผ้าให้ดูแลหลานเนาะอนุโมทนานะคะพี่ขอบคุณค่ะเอาเสื้อผ้าที่เหมือนรวบรวมบริจาคมาเอามาให้หลานๆแล้วก็ยายเพียรที่นี่เนาะแล้วก็มีให้เงินติดไว้ด้วยใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวพี่เขาต้องรีบไปนะคะก็เลยขอแทรกไลฟ์เรานิดนึงก็ไม่เป็นไรค่ะอ่ะโอเคยายเพียรเล่าต่อหน่อยคราวนี้ณวันนี้เนี่ยเรายังมีตรงไหนที่อยากได้รับการช่วยเหลืออยู่ไหมคะก็อยากได้รับการช่วยเหลือก็ตอนนี้คือยังค่ะเพราะว่ามีคนบริจาคเรื่องเงินสำหรับรักษาตัวมีแล้วค่ะรักษาตัวหมายถึงยังไงมีคนยินดีไม่ค่ะพาไปรักษาเขาโอนตังค์ให้เข้าบัญชีให้โอนตังค์เป็นค่ารักษาตัวให้ค่าบัญชีให้เข้าบัญชีให้ก็แล้วก็ค่าเล่าเรียนเด็กก็มีตอนนี้ก็พอมีไม่ลำบากแล้วไม่ลำบากแล้วตอนนี้อยู่ได้ประมาณเป็น 2-3 ปีเหมือนกันตัวเราเนี่ยเราเวลาหาหมอเนี่ยค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณก็จะมีก็ค่ารถค่ากินของลูกสาวค่ากินของยายแล้วก็ค่าส่วนต่างส่วนต่างที่บัตร30บาทใช้ไม่ได้ค่ะก็จะมียิบย่อยมาแฝงนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบค่าเข็มฉีดยาที่เข้าไม่ถึงค่ายาบางตัวที่30บาทเข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอย่างนั้นแหละก็รู้สึกว่านัดพวกนี้เนี่ยจะมีประมาณ 1,000-2,000 ค่ะ 2,000 ที่จะต้องจ่ายค่าหมอเขาค่าส่วนต่างเขาค่าเข็มแล้วก็ค่าขอบคุณนะคะพี่มันจะมีค่าส่วนต่างไปพรุ่งนี้นะลูกสาวรู้ไหมเนี่ยว่าเรื่องราวครอบครัวถูกเอาไปโพสรู้ค่ะเขาว่ายังไงกันบ้างก็ตกใจคนมาเยอะจัดแล้วที่บางคนเขาไม่รู้ว่าแม่ทำงานก่อสร้างบางคนก็ไปคอมเมนต์ว่าทิ้งแม่ทิ้งลูกเขาก็เลยน้อยใจความจริงแล้วเขาไม่ได้ทิ้ง
ขาไม่ทิ้งแม่เขาไม่ทิ้งยายเขาเป็นเด็กที่ดีมากเลยลูกสาว2คน3คนเนี่ยเขาหาเงินเตรียมนะเขาทำสามเขาทำงานวันละ300ป่ะร้อยหนึ่งให้แม่ไปหาเก็บเข้ากระเป๋าให้แม่เตรียมไปหาหมอเอาไว้เก็บจ้าอีกร้อยหนึ่งให้ลูกไปโรงเรียนคนละ20บาท5คนก็ร้อยตัวดีอีกร้อยหนึ่งคือสำหรับค่ากินค่าอะไรเนาะค่ะแล้วที่อยู่ตรงนี้ค่ะค่าน้ำค่าไฟจ่ายยังไงก็แล้วแต่ใช้น้อยใช้เสียน้อยใช้มากถึงมากอ๋อเราก็จ่ายเองใช่จ่ายเองคราวนี้ที่ตรงนี้เนี่ยเราอยู่ตรงนี้ได้อีกนานแค่ไหนคือเขาจะมีการปรับเปลี่ยนเขามีค่ะเขามีโครงการจะทำเป็นศูนย์ผู้สูงอายุสมาคมผู้สูงอายุยาก็ต้องออกยาก็ต้องไปหาช่างบ้านอยู่ใหม่อันนี้เรารู้หรือยังว่าจะเป็นตอนไหนช่วงไหนเพราะเขาไม่บอกเหมือนกันแต่ว่าเขามีโครงการเขามีโครงการจริงๆค่ะมีมาหลายแล้วมีมานานแล้วแต่ตอนนี้คือมีแล้วคือสมาคมฟุตบอลมีแล้วก็จะเป็นใช้สนามกีฬาข้างหน้านี้เนาะเหมือนที่ยายบอกเมื่อกี้ว่าก็จะมีชาวบ้านเข้ามาเล่นกีฬามาออกกำลังกายกันแล้วก็มีดูแลหลานๆด้วยใช่ใช่ใช่เขาก็จะมองให้เวลายายไม่อยู่เวลาแวะไปหาหมอค่ะดีก็เอาอาหารกันกินให้เอาขนมอะไรให้อะไรอย่างเงี้ยน้อยไปนะธรรมดาเป็น10คนแหละเข้ามากันตีกันเรามียังมีความกังวลอะไรมีความกังวลเรื่องที่กังวลเรื่องที่อยู่นี่แหละใช่เรื่องที่อยู่นี่แหละมากเลยอยากได้รับความช่วยเหลือเรื่องที่อยู่บ้างเรื่องที่อยู่ไหนยายบอกหน่อยสิยายเล่าหน่อยสิว่าอยากได้รับความช่วยเหลือไงบ้างเรื่องที่อยู่เรื่องที่อยู่ก็อยากได้แบบใครก็ได้ที่มีที่เล็กๆสัก25ตารางวาหมู่บ้านเด็กๆอยู่อะไรเงี้ยแค่นั้นแหละพอเลยอยู่ได้25ตารางวานี่คือ10คนนี่อยู่สบายเลยค่ะนี่นี่คือความกังวลของยายทุกวันเนี้ยค่ะเพราะว่าตรงนี้มันเราไม่รู้เลยถ้าออกถ้าเขาให้ออกคือก็ต้องออกค่ะเพราะเป็นของหลวงเขาค่ะยายเพียรขออนุญาตถามนิดนึงมะเร็งของเราระยะที่เท่าไหร่นะคะมะเร็งรู้สึกว่าจะเป็นระยะที่2เข้า3นะ2เข้า3ค่ะเพราะ6เดือนเอง6เดือนไปเหมือนกันนะแป๊บเดียวเองขนาดไปตามนัดตลอดนะร่างกายตอนนี้ยังเป็นยังไงแข็งแรงก็จะมีเหนื่อยเมื่อก่อนแข็งแรงมากทำงานเก่งเดี๋ยวนี้แค่เดินไปหาไหนไปไม่รอดแล้วรูปแล้วเนาะจ้าขอหมดแล้วจากคนร่วนจากคนอายุจากคนหลัก55แล้วกำลังคุยไปคุยตรงนู้นหรือเปล่าโอเคถามอีกนิดนึงค่ะคราวนี้อยากจะมีอะไรจะพูดจะบอกกับคนที่เขาได้เข้ามาช่วยเหลือเราแล้วแล้วก็ที่กำลังจะเข้ามาบ้างก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาช่วยเหลือขอให้พวกท่านทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการช่วยเหลือทุกอย่างขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็เรียกว่ายังต้องการในส่วนไหนอีกไหมคะไม่ค่ะยังไม่ตอนนี้คือยังไม่ต้องการส่วนไหนคนช่างครูเข้ามาช่วยใช่ใช่เยอะเนาะเยอะแล้วค่ะไม่ต้องการแล้วนะขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกท่านค่ะขอบคุณเยอะเพียงนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวดูมาบีดเขาวางสายหรือยังมายายว่างละให้ยายคุยได้ละวางยังโอเคนี่ก็คือสัมภาษณ์ยายเพียรนะคะยายเพียรไม่ต้องแกะเดี๋ยวคุยต่ออันนี้ก็เป็นสัมภาษณ์ยายเพียรเนาะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าพอเรามาในวันนี้เมื่อวานที่เห็นเรื่องเนาะแล้วก็มาในวันนี้เนี่ยโอ้โหก็จะมีประชาชนนะคะทยอยเข้ามาเยอะมากอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่กลางไลฟ์สดเลยนะก็มีพี่เขานะคะมากันเอาเสื้อผ้าที่รวบรวมบริจาคมาเนี่ยเอามาให้ยายเพียรแล้วก็เด็กๆได้ใช้ใส่กันเนาะแล้วก็ยายเพียรบอกว่ามีคนเข้ามาช่วยในเรื่องของที่นอนเด็กๆแล้วป่ะเดี๋ยวไปดูในห้องกันที่หลายคนเห็นสะพายกระเป๋าที่หลายคนเป็นห่วงใช่ไหมว่าที่นอนน้องทำไมมอมแมมวันนี้เนี่ยมีคนมาทำความสะอาดแล้วคร่าวๆนะคะแล้วก็ยายเพียรบอกว่าเอาที่นอนมาให้และฟูกหนึ่งแล้วก็มีมุ้งมีพัดลมมาให้อีกตัวหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนของเด็กๆนะคะ
นอนในห้องเรียนเก่าๆแบบนี้แหละแต่ว่าก็น่าจะต้องได้ทำความสะอาดเนาะได้ทำความสะอาดดีๆน่าจะดีเพราะว่าก็ยังถือว่ายังมอมแมมอยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นเนี่ยก็ยังน่าจะเป็นกลิ่นที่ไม่ดีกับตัวน้องๆได้เนาะถ้าหากว่าต้องอยู่กับกลิ่นหมักหมมแบบนี้ไปนานๆอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวคงต้องเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวอีจันจะได้ประสานดูว่าถ้าอยากจะลงมาทำในเรื่องของทำความสะอาดหรือว่าปรับปรุงพื้นที่เนี่ยจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นสถานที่มันเป็นโรงเรียนอะนะคะเดี๋ยวคงต้องรอดูกันอีกทีเนาะโหดูเด็กๆตื่นเต้นกันใหญ่เลยมีคนเอาเสื้อผ้ามาให้นะคะก็เด็กๆก็จัดที่นอนกันอยู่เก็บเสื้อผ้าพับเสื้อผ้าเก็บกันเนาะใครที่อยากจะเข้ามาก็คือตอนนี้ที่คุยเมื่อสักครู่เนาะยายเพียรก็บอกว่าณตอนนี้ก็ถือว่ามีคนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความช่วยเหลืออื่นๆหรือแม้กระทั่งการจะเรียกว่าขอรับบริจาคอะไรอย่างเงี้ยยายเพียรก็ขอว่าไม่เป็นไรแล้วเนาะเพราะว่ามีคนเมตตาแล้วก็เข้ามาหามาเยี่ยมเยียนเอาของอาหารแห้งข้าวสารต่างๆมาฝากอยู่เยอะเลยทีเดียวเหมือนกันนะคะก็ยายเพียรก็ขอบคุณมาด้วยนะตรงนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ยายเพียรกังวลใจเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของที่อยู่อาศัยในอนาคตในวันข้างหน้าเนาะที่ไม่รู้ว่าที่ตรงนี้เนี่ยจะอยู่ใช้อยู่อาศัยกันเป็นครอบครัวใหญ่แบบนี้เนี่ยได้อีกนานแค่ไหนซึ่งตอนนี้ตัวยายเพียรเองก็ป่วยเป็นมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นยายเพียรก็ไม่รู้ว่าจะได้อยู่ดูแลหลานๆแบบนี้ได้อีกเท่าไหนยายเพียรก็เป็นห่วงเรื่องที่อยู่อาศัยในอนาคตน่ะนะว่าถ้าหากว่าหมดยายเพียรไปเด็กๆเริ่มโตขึ้นก็อยากให้เด็กๆเนี่ยได้มีที่อยู่ที่เป็นบ้านที่เรียกว่าบ้านจริงๆเป็นที่ของตัวเองจริงๆให้มันเป็นบ้านที่แบบเด็กๆได้อยู่กันจนโตจนอะไรได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อัปเดตความคืบหน้าวันนี้แล้วกันว่ายายเพียรก็มีคนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลืออยู่เรื่อยๆเลยนะคะวันนี้ที่เรามาถึงตั้งแต่เที่ยงเนาะก็ได้พูดคุยกับยายเพียรแล้วก็จะเห็นว่ามีประชาชนผู้ใหญ่ใจดีผู้ใจบุญทั้งหลายเนี่ยก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ยายเพียรก็บอกด้วยว่าก็จะมีทางผู้ใหญ่บ้านนะคะคอยมาเยี่ยมเยียนมาเป็นตัวกลางบอกเกี่ยวกับข่าวต่างๆว่าตรงไหนมีแจกข้าวนะตรงนี้มีให้อันนี้นะอะไรเงี้ยนะคะก็จะมาแจ้งยายเพียรเนาะลูกๆหลานๆก็จะได้ไปเอาแล้วก็มีเทศบาลด้วยนะคะที่คอยเข้ามาดูแลเข้ามาหาอยู่เรื่อยๆตลอดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของที่มีการเข้าใจผิดอาจจะคิดว่าลูกยายเพียรทิ้งไปอันนี้ยายเพียรก็บอกว่าไม่ใช่เนาะลูกๆเนี่ยไปทำงานอยู่ด้วยกันที่นี่แหละไม่มีใครทิ้งใครนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะบรรยากาศของที่นี่10ชีวิตที่อาศัยโรงเรียนร้างอยู่นะคะด้านหลังก็ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสนามกีฬาค่ะเป็นสนามฟุตบอลก็เลยนี่แหละก็จะมีเหมือนเป็นชาวบ้านเนี่ยนะคะเป็นสมาคมฟุตบอลเนาะเขาก็มาใช้สถานที่ตรงนี้ไว้เป็นซ้อมกีฬาซ้อมฟุตบอลกันก็จะมีคนมาตัดหญ้ามาอะไรใช้พื้นที่ตรงนี้ในการออกกำลังกายกันอะไรเงี้ยนะคะใช่ประมาณนี้เนาะอ่ะก็อัปเดตคืบหน้าชีวิตของครอบครัวนะคะที่อาศัยอยู่ในโรงเรียนร้างอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะครอบครัวของยายเพียรกับ10ชีวิตที่อยู่ที่นี่กันนะคะที่มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลตั้งแต่เมื่อวานวันนี้จันลงพื้นที่จริงเพื่อให้ทุกคนได้ติดตามดูว่ามามันเป็นยังไงเราอีจันก็อยากมาช่วยนะคะพอมาแล้วโอ้โหยายเพียรก็ถ่อมเนื้อถ่อมตัวเลยแบบไม่เป็นไรพอแล้วเยอะแล้วคนมาเยอะแล้วเอาแค่นี้แหละนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันคราวนี้ในสิ่งที่จันดูที่เมื่อสักครู่ที่เราพาไปดูในห้องที่เด็กนอนเนาะที่บอกไปว่ามันก็ยังมอมแมมอยู่ในเรื่องของกลิ่นเนาะกลิ่นมันก็ค่อนข้างไม่พึงประสงค์เท่าไหร่เป็นกลิ่นหมักหมมอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าได้มีการทำความสะอาดหรือว่าปรับปรุงได้เนี่ยก็น่าจะดีเดี๋ยวคงต้องดูเนาะว่าจะทำยังไงได้บ้างนะคะก็ถ้าใครที่อยู่สัตหีบอยู่ชลบุรีแล้วอยากจะมาช่วยเหลือยายเพียรเนี่ยนะคะก็เข้ามาได้ที่ให้ปักหมุดมาตรงนี้แล้วกันปักหมุดมาว่าวัดทุ่งโปร่งนะคะวัดทุ่งโปร่งอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเนาะพอมาถึงตามหมุดถึงหน้าวัดมันจะมีซอยเล็กๆอยู่ข้างวัดเลยทางขวามือก็ตรงมานิดเดียว
ขวาแล้วก็อยู่ฝั่งขวาก็จะเป็นโรงเรียนบ้านหนองหญ้าที่ตรงนี้ที่ยายเพียรอาศัยอยู่นะคะใครอยากมาหามาเยี่ยมมาช่วยเหลือมาดูเด็กๆว่าเป็นยังไงก็มาได้เนาะในส่วนของน้องๆหลานๆเนี่ย5คนเนี่ยทุกคนเรียนหนังสืออยู่นะคะเรียนที่โรงเรียนคันธมาศค่ะห่างจากที่นี่ประมาณ 7-8 กิโลเมตรก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์เนาะ1คันที่ให้พี่คนโตเนี่ยคอยขับไปรับไปส่งน้องๆ2รอบนะคะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวอีจันจะขอคุยรายละเอียดต่อก่อนเนาะว่าเป็นยังไงวันนี้ก็มาอัปเดตให้ทุกคนที่ติดตามและเป็นห่วงอยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้ให้ได้รู้กันนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยความคืบหน้าเป็นประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะ